หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันพระราชกิจจาภรณ์เทิดยานวชิโรไตรลักษณ์ในชีวิตมีไตรลักษณ์นอกจากนั้นอาตมาได้ส่งเทปไปให้เพราะอยากให้โยมทั้งสองมีโอกาสฟังธรรมมากๆตื่นเช้ามาเปิดเทศน์ฟังได้ยิ่งดีเพราะตอนเช้ามืดเป็นเวลาที่เงียบสงบร่างกายและจิตใจได้นอนพักผ่อนเพียงพอจึงมีความสงบระงับมีความอ่อนโยนพร้อมที่จะรับธรรมะได้ดีกว่าเวลาอื่นมาถึงวันนี้โยมทั้งสองก็อายุมากแล้วร่างกายและสังขารเปลี่ยนไปในวัย80เช่นนี้โยมคงรู้แล้วว่าความแท้จริงของชีวิตเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อเราเกิดสิ่งที่จะตามเรามาคือคนเราทุกคนต้องต่อสู้กับความทุกข์อันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจกายเปลี่ยนแปลงก็เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ใจเปลี่ยนแปลงก็เป็นสาเหตุแห่งทุกข์เราต้องเผชิญกับความทุกข์นับตั้งแต่การทำมาหาเลี้ยงชีพความผิดหวังความเศร้าโศกเสียใจความรำพึงความร่ำไรรำพันความเจ็บป่วยความพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราหวงแหนความไม่สมหวังในสิ่งที่เราปรารถนาและทุกข์เพราะความตายที่พูดถึงชีวิตว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการมองโลกตามที่มันเป็นหรือมองชีวิตตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันจริงๆและเราจะอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตเช่นนั้นอย่างมีความสุขได้อย่างไรพระพุทธเจ้าสอนว่าน้ำตาสัตว์ที่ร้องไห้ถึงหมู่ญาติที่ตายมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่แห่งที่ไหลมารวมกันตอนแรกยังคิดแย้งว่าเป็นไปได้อย่างไรน้ำตาอะไรจะมากมายขนาดนั้นแต่ตอนนี้เริ่มเข้าใจมากขึ้นไปที่ไหนก็เห็นคนร้องไห้ถึงญาติพี่น้องของตนที่เจ็บป่วยล้มตายเห็นคนเป็นทุกข์เพราะการสูญเสียเพราะการพลาดและเพราะความล้มเหลวในชีวิตทั้งชีวิตในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวเลยทำให้เข้าใจและสงบระงับลงได้บ้างความตายความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เราประมาทจนหลงลืมชีวิตไม่ให้เราใช้ชีวิตจนลืมว่าชีวิตก็หมดได้เหมือนน้ำในโอ่งใช้ไปเรื่อยๆมันก็หมดต่างกันแต่น้ำหมดแล้วตักเติมใหม่ได้แต่ชีวิตคนไม่เป็นอย่างนั้นใช้หมดแล้วหมดเลยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อมสำหรับความไม่เที่ยงของชีวิตที่จะมาถึงเราทุกคนถ้าตั้งอายุไว้80ปีตอนนี้ก็เท่ากับว่าโยมทั้งสองใช้หมดไปแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าความเปลี่ยนแปลงในร่างกายคนเรามีอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้สึกว่าร่างกายกำลังเปลี่ยนแปลงเพราะการสับเปลี่ยนอิริยาบถเช่นเวลายืนเมื่อเริ่มปวดจนทนไม่ไหวเราก็นั่งเวลานั่งเมื่อเริ่มปวดจนทนไม่ไหวเราก็นอนเวลานอนเมื่อเริ่มปวดจนทนไม่ไหวเราก็พลิกตัวเพราะการสับเปลี่ยนอิริยาบถเช่นนี้เราจึงไม่มีโอกาสเห็นทุกข์ในร่างกายอย่างแจ่มชัดถ้าอยากเห็นตัวทุกข์ว่าเป็นอย่างไรเราอาจทดสอบด้วยการยืนหรือนั่งในอิริยาบถเดิมนานๆดูก็ได้ตอนแรกจะเห็นว่าไม่รู้สึกปวดเมื่อยอะไรแต่พอนานๆเข้าเมื่อความเปลี่ยนแปลงในร่างกายเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเราก็ทนไม่ไหวจนต้องเปลี่ยนอิริยาบถถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมให้นึกทบทวนดูว่า30ปีก่อนเราเป็นอย่างไรมีความรู้สึกว่าแข็งแรงสมบูรณ์ดีถ้าเทียบกับวัยที่มีอยู่ขณะนี้รู้สึกเป็นอย่างไรเราจะเห็นความแตกต่างกันเราเคยว่องไวปราดเปรียว
กลับเชื่องช้าเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงไตรลักษณ์ที่ปรากฏในชีวิตการเห็นความแตกต่างกันนี้เองเรียกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตหรือจะเรียกตามพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเห็นไตรลักษณ์ในชีวิตที่ว่าเห็นไตรลักษณ์คือเห็นว่าชีวิตนี้มีลักษณะแท้ๆของมันอยู่3อย่างไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงความแท้จริงนี้ได้อนิจจังความเปลี่ยนแปลงแล้วผ่านเลยเห็นว่าร่างกายเรามันไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากเด็กเป็นหนุ่มจากหนุ่มเป็นแก่รวนแปรอยู่เช่นนี้ไม่มีที่สิ้นสุดลองนึกดูก็ได้ว่าไม่เที่ยงจริงไหมสายน้ำมูลล้วนบ่ายหน้าไปสู่ลำน้ำโขงสุดท้ายมันก็ตกโขงทุกหยดหยาดบางหยดหยาดไม่ถึงโขงด้วยซ้ำเพราะถูกตักถูกสูบขึ้นไปทำไร่ทำนาเพราะถูกตักถูกสูบขึ้นไปทำนาทำไร่ระหว่างทางที่ไหลผ่านไปถูกแสงอาทิตย์แผดเผาระเหยกลายเป็นไอน้ำก่อนชีวิตไม่ย้อนกลับเหมือนสายน้ำไหลลงสู่ที่ราบรุ่มเมื่อเกิดแล้วทุกคนล้วนบ่ายหน้าไปสู่ความตายเหมือนแม่น้ำมูลบ่ายหน้าไปสู่ลำโขงจากอายุ10ปีก็20ปี30ปี40ปี50ปี60ปี70ปี80ปี90ปี100ปีชีวิตไหลไปเป็นกระแสเหมือนสายน้ำแต่น้อยมากที่คนจะมีอายุถึง80ปี90ปีหรือ100ปีคนส่วนมากตายเสียในระหว่างบางคนอายุไม่ถึง10ปีก็ตายบางคนไม่ถึง20ปีบางคนไม่ถึง30บางคนไม่ถึง40เรียกว่าเป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตหรือเรียกว่าอนิจจังเราไม่อยากให้มันเป็นเช่นนั้นแต่มันก็เป็นของมันเองเราอยากให้มันเป็นไปตามใจเรามันก็ไม่เป็นไม่อยากให้แก่มันก็แก่ไม่อยากให้เจ็บมันก็เจ็บไม่อยากให้ตายมันก็ตายมันเรียกว่ามันเป็นของมันเองไม่ได้อยู่ในอำนาจไม่อยู่ในการควบคุมของเราคือเราไม่มีอำนาจเหนือชีวิตและร่างกายของตนเองใครๆบังคับควบคุมความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและร่างกายให้เป็นไปตามความต้องการของตนไม่ได้ทุกครั้งบีบคั้นจึงเจ็บปวดเห็นว่าชีวิตคนเราเป็นทางผ่านของความทุกข์การเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์เราโดยสรุปร่างกายของเรานี้แหละเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ในบรรดาความทุกข์ทั้งมวลจะผ่านเข้ามาสู่ชีวิตของเรามากบ้างน้อยบ้างลองนึกดูว่าจริงไหมเริ่มตั้งแต่ตื่นเช้ามาเราไม่ทุกข์เองเราก็เป็นฝ่ายทำให้เขาทุกข์หลานจากก็ทุกข์ลูกจากก็ทุกข์เราพูดลูกไม่ใส่ใจที่จะรับฟังเราก็ทุกข์คนที่เรารักเขามากก็ทุกข์มากคนที่เรารักน้อยก็ทุกข์น้อยหน่อยต้องคอยตั้งรับความทุกข์อยู่ตลอดบางคนรับความทุกข์ไม่ได้ก็เอาแต่เศร้าโศกเสียใจไม่เป็นอันอยู่อันกินพ่อแม่ตายเราก็ทุกข์ร้องห่มร้องไห้เป็นทุกข์เสียใจญาติพี่น้องตายเราก็ร้องห่มร้องไห้เป็นทุกข์เสียใจลูกหลานตายเราก็ร้องห่มร้องไห้เป็นทุกข์เสียใจไม่ได้ดั่งใจหวังก็ร้องห่มร้องไห้เป็นทุกข์เสียใจแม้ร่างกายเราก็เช่นกันมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าต้องการให้เรารู้ว่าที่เราเป็นทุกข์เพราะอะไรพระพุทธองค์จึงสอนให้รู้เท่าทันถึงสาเหตุแห่งทุกข์ว่าที่เราเป็นทุกข์เพราะเราไปยึดว่าสิ่งนั้นๆเป็นของเราทีนี้ท่านเปรียบให้เห็นง่ายๆเราเห็นลูกชายคนอื่นตายทำไมเราไม่ร้องไห้แต่พอลูกชายเราตายทำไมร้องไห้เป็นทุกข์เสียใจนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันแท้จริงแล้วเราคิดว่าลูกเป็นของเราจริงๆคงเล็บภาษาพระเรียกว่ายึดมั่นแต่พระพุทธเจ้าบอกว่า
ลูกกับเราเกี่ยวข้องกันในแง่คุณธรรมเรามีพรหมวิหารธรรมคือมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อลูกพ่อแม่มีความเมตตาเอื้ออาทรต่อลูกหาประมาณไม่ได้ท่านเปรียบพ่อแม่ว่าผู้เป็นดังพรหมเพราะมีพรหมวิหารธรรมต่อลูกๆไม่มีขอบเขตจึงชื่อว่าเป็นพรหมของลูกในขณะที่ลูกๆต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่ด้วยคุณธรรมของลูกเช่นกันคือเลี้ยงดูท่านเป็นการตอบแทนบุญคุณเชื่อฟังคำว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนไม่ทำให้พ่อแม่อับอายภายหน้าเสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลประพฤติตนให้เหมาะที่จะเป็นผู้ได้รับมรดกและเมื่อท่านวายชนคอยทำบุญอุทิศไปให้นี่เป็นหน้าที่ของลูกที่จะพึงปฏิบัติต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณจึงชื่อว่าลูกมีความกตัญญูกตเวทีในทางพระพุทธศาสนาพ่อแม่ลูกเกี่ยวข้องกันด้วยคุณธรรมดังกล่าวนี้มิใช่เกี่ยวข้องกันด้วยการยึดถือว่าเป็นของเราอันเป็นที่มาของความทุกข์พ่อแม่ที่ไม่มีคุณธรรมดังกล่าวไม่ชื่อว่าเป็นพ่อแม่ตามความหมายของพระพุทธเจ้าแต่เป็นได้เพียงผู้ให้ลูกเกิดเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมสำหรับพ่อแม่ลูกนี้เป็นเรื่องใหญ่มีแง่มุมที่ต้องทำความเข้าใจอย่างกว้างขวางอีกมากจะขอกล่าวเป็นส่วนหนึ่งอีกต่างหากในคราวต่อไปอนัตตาปล่อยวางตัวตนที่ว่างเปล่าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราเป็นลูกเราเป็นหลานเราแท้จริงแล้วมันไม่เป็นของเราทั้งนั้นมันเป็นของมันอย่างนั้นเองมีแต่ความว่างเปล่าลูกก็ไม่ใช่ของเราหลานก็ไม่ใช่ของเรานาก็ไม่ใช่ของเราสวนก็ไม่ใช่ของเราทรัพย์สมบัติกิจการต่างๆก็ไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลเราเขาที่จะเข้าไปยึดถือว่าเป็นของเราแต่ให้นึกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่การดำเนินชีวิตเราอย่างไม่ลำบากเคืองเพราะวันหนึ่งลูกจะจากเราไปหรือเราจะจากลูกไปวันหนึ่งหลานจะจากเราไปหรือเราจะจากหลานไปวันหนึ่งเราจะจากทรัพย์สมบัติกิจการต่างๆไปเมื่อวันนั้นมาถึงของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีก็ไม่ใช่ของเราแต่จะเป็นของโลกให้คนอื่นครอบครองต่อไปแล้วเราจะได้อะไรติดตัวไปไม่มีอะไรเลยมามือเปล่าไปมือเปล่าด้วยกันทั้งนั้นเวลาจากโลกนี้ไปไม่มีใครนำลูกหลานไร่นาสาโกทรัพย์สมบัติไปด้วยไม่เคยมีในอดีตไม่มีในปัจจุบันและจะไม่มีในอนาคตเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเรามันเป็นของมีอยู่คู่กับโลกนี้เป็นสมบัติของโลกจะเป็นของเราจริงๆก็แต่บุญและบาปเท่านั้นบุญเท่านั้นที่จะไปกับเราบาปเท่านั้นที่จะไปกับเราจะก่อติดในจิตวิญญาณของเราตลอดไปท่านจึงสอนว่ามีทรัพย์สมบัติให้เอาประโยชน์สองด้านคือประโยชน์ที่หนึ่งให้ทรัพย์สมบัติได้เกื้อกูลแก่เราและญาติญาติเหมาะสมแก่การเลี้ยงชีพโดยไม่ลำบากให้ทรัพย์สมบัติอำนวยประโยชน์สุขอย่างชาวโลกแก่เราซึ่งเป็นประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ที่สองให้ทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งเกาะติดจิตใจเราคือให้ทรัพย์สมบัติเป็นสื่อต่อเอาบุญมาไว้ในจิตใจเราให้สมบัติเป็นส่วนช่วยให้เราได้มีโอกาสพัฒนาจิตวิญญาณให้งดงามขึ้นได้มีโอกาสทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาตามโอกาสเหมาะสมเพราะบุญและบาปเท่านั้นจะเกาะติดจิตวิญญาณของเราไปยังโลกหน้าถ้าบุญมากกว่าบาปจิตใจก็ผ่องใสเมื่อจิตใจผ่องใสรื่นเริงเบิกบานก็ไปที่ดีขึ้นกว่าชาตินี้ตามบุญที่เกาะติดจิตใจนำไปถ้าบาปมากกว่าก็ไปเกิดดังที่ที่ต่ำกว่าชาตินี้ส่วนทรัพย์สมบัติจะอยู่คู่โลก
ป็นสมบัติของคนอื่นต่อไปคนที่เข้าใจความข้อนี้จึงใช้จ่ายทรัพย์ไปเพื่อประโยชน์ทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นเหมือนพึ่งดูดเอาแต่เฉพาะน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เมื่อพึ่งบินไปยังสวนดอกไม้ก็ดูดเอาแต่น้ำหวานของดอกไม้เท่านั้นไปไม่มีพึ่งตัวใดเอาดอกไม้กลับลังไปด้วยผู้ที่เป็นปราชญ์เข้าถึงศาสนาอย่างถูกต้องควรทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ในโลกอย่างชาญฉลาดและดูดเอาแต่บุญกุศลจากทรัพย์สมบัตินั้นพระพุทธเจ้าสอนหลักไตรลักษณ์เช่นนี้ก็เพื่อที่จะให้เราเตรียมตัวรับความไม่เที่ยงของชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันคนที่เข้าใจธรรมะข้อนี้เมื่อถึงราวความเปลี่ยนแปลงตามไตรลักษณ์ผ่านเข้ามาในชีวิตเช่นลูกหรือหลานจากไปหรือของรักของชอบใจอย่างอื่นสูญหายเขาจะเป็นทุกข์เสียใจก็ไม่นานแต่ในที่สุดก็จะทำใจได้ว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจริงๆชีวิตหาแก่นสารหาสาระที่ควรจะยึดว่าเป็นของเราไม่ได้จริงๆดูอย่างสิ่งที่เรารักมากที่สุดก็ยังจากเราไปได้คนที่เรารักมากที่สุดก็ยังจากเราไปได้ลูกที่เรารักมากที่สุดก็ยังจากเราไปได้หลานที่เรารักมากที่สุดก็ยังจากเราไปได้คนที่เข้าใจคำสอนว่าด้วยเรื่องไตรลักษณ์เป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจก็ไม่นานแล้วจะทำใจได้ความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจแผ่เผาจิตใจได้ไม่นานก็จะกลับมารื่นเริงเบิกบานตั้งหน้าตั้งตาในการสร้างบุญสร้างกุศลบำเพ็ญบารมีต่อไปอย่างแช่มชื่นส่วนคนที่ไม่เข้าใจคำสอนที่ว่าด้วยเรื่องไตรลักษณ์ก็จะเป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจไม่สามารถทำใจได้เขาจะถูกความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจแผดเผาจิตใจยาวนานแท้จริงการมีสามีภรรยาการมีลูกมีหลานมีพวกพ้องมีเรือกสวนไร่นามีทรัพย์สมบัติท่านให้มีไว้เพื่อจะได้สร้างบุญกุศลร่วมกันเป็นเกราะเป็นที่พึ่งให้แก่กันและกันการมีลูกหลานมีทรัพย์สมบัติก็เพื่อช่วยให้เรามีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลนี่เองเป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่สุดสำหรับเราที่พึ่งอื่นนอกจากบุญกุศลนี้ไม่มีบุญกุศลเท่านั้นเป็นญาติที่ยิ่งกว่าญาติของเราเมื่อถึงคราวเราไปคนเดียวเราจะโดดเดี่ยวท่ามกลางอนันตจักรวาลอันเวิ้งว้างมีเพียงบุญกุศลเท่านั้นที่จะคอยปลอบใจเราญาติที่ไหนจะคอยปลอบใจพอให้เกิดความอบอุ่นในยามเช่นนั้นนอกจากญาติคือกุศลของเราให้ดูตัวอย่างคนที่ผ่านมาเถิดเมื่อตายมีใครไปเป็นเพื่อนเขาบ้างก็ล้วนแต่ปล่อยให้ไปคนเดียวด้วยกันทั้งนั้นต่างคนต่างไปลูกก็ไม่ไปด้วยหลานก็ไม่ไปด้วยใครๆก็ไม่ไปด้วยทั้งนั้นเรื่องดังกล่าวนี้มีตัวอย่างปรากฏในพระสูตรสูตรหนึ่งมีชายคนหนึ่งฐานะพอมีอันจะกินมีโอกาสก็ทำบุญรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาวงเล็บทำสมาธิเขาตั้งใจทำอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตเมื่อแก่แล้วขณะนอนอยู่บนเตียงจวนจะตายก็ยังอุตส่าห์อยากฟังพระสงฆ์สวดมนต์จึงบอกลูกไปนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์ให้ฟังขณะกำลังฟังพระสงฆ์สวดมนต์มีรถเทียมม้าพร้อมด้วยเหล่าเทวดามารอรับเทวดามาจากสวรรค์แต่ละชั้นต่างก็ร้องบอกว่าไปอยู่สวรรค์ชั้นเดียวกับเราเถิดท่านผู้เจริญไปอยู่สวรรค์ชั้นเดียวกับเราเถิดเทวดาต่างแย่งกันอยากให้ชายคนดังกล่าวนี้ไปอยู่สวรรค์ชั้นเดียวกันกับพวกตนชายคนนั้นนึกในใจว่าเทวดาเหล่านี้มาขัดจังหวะฟังสวดมนต์ของเราจึงร้องบอกไปว่าหยุดก่อนหยุดก่อนพระสงฆ์กำลังสวดมนต์นึกว่าโยมบอกให้หยุดจึงพากันหยุดแล้วกลับวัดลูกๆเห็นต่างพากันร้องห่มร้องไห้คร่ำครวญอยู่ข้างเตียงนึกว่าพ่อขาดสติหลงละเมอไปเพราะกลัวตายพอชายคนนั้นลืมตาขึ้นมาไม่เห็นพระสงฆ์
กลับเห็นลูกๆร้องไห้อยู่จึงถามว่าพระสงฆ์ไปไหนเสียล่ะลูกตอบว่าก็พ่อบอกให้ท่านหยุดสวดท่านก็กลับไปแล้วชายคนนั้นก็บอกว่าพ่อไม่ได้บอกให้ท่านหยุดสวดมนต์แต่พ่อบอกให้เทวดาที่จะมารับพ่อต่างหากหยุดคอยอยู่ก่อนพ่อพูดได้เท่านั้นเสียงลูกก็ยิ่งร้องไห้ลั่นลังงมบ้านร่ำครวญว่าพ่อก็ทำบุญทำกุศลมากทำไมเวลาจะสิ้นใจจึงละเมอเพ้อพกไม่มีสติเหมือนคนทำแต่บาปกรรมเช่นนี้แล้วชายคนนั้นก็บอกลูกๆว่าอย่าร้องไห้ไปเลยพ่อไม่ได้ละเมอหรอกพ่อไม่ได้หลงลืมสติพ่อยังสมบูรณ์ดีอยู่แต่เทวดามารอรับพ่อจริงๆแล้วเขาก็ให้ลูกเอาพวงมาลัยอธิษฐานให้พวงมาลัยไปคล้องรถที่มาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อลูกโยนขึ้นไปก็ปรากฏว่าพวงมาลัยห้อยย้อยอยู่กลางอากาศแต่มองไม่เห็นรถแล้วชายคนนั้นก็สอนลูกๆว่าถ้าอยากไปอยู่กับพ่อให้ทำบุญกุศลไว้มากๆและตั้งใจอธิษฐานเรื่องนี้ดูเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเพราะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาแต่ท่านก็ให้พิจารณาเพื่อเป็นการเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าลูกเราคนหนึ่งจากญาติพี่น้องไปอยู่ถิ่นฐานบ้านอื่นไกลแสนไกลนานเป็น 40-50 ปีแต่วันหนึ่งลูกจะกลับมาเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องต่างก็รอคอยด้วยใจจดจ่อเมื่อลูกมาถึงความรู้สึกระหว่างพ่อแม่ลูกเป็นอย่างไรดีใจอย่างไรบุญกุศลที่เราทำไว้ก็จะต้อนรับเราเหมือนพ่อแม่ญาติพี่น้องต้อนรับลูกผู้เดินทางมาจากแดนไกลเทวดามาคอยรับชายคนดังกล่าวเหมือนพ่อแม่คอยรับลูกที่เดินทางกลับจากต่างประเทศนั่นเองอย่าคิดอะไรวัยวันล่วงเลยมาจนถึงวันนี้แล้วคนอื่นเขาจะเอาอะไรก็ให้เขาเอาไปเถอะให้เรามีเพียงพอแก่การดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ผิดเคืองไม่อัตคัดขัดสนก็พอแล้วขอให้โยมทั้งสองหันมาสร้างทรัพย์ภายในเถิดเพราะทรัพย์ภายนอกนั้นโยมสร้างมามากแล้วอาจจะกล่าวได้ว่าสร้างมาทั้งชีวิตจากนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลูกหลานรับช่วงต่อไปโยมทั้งสองเหมือนเปลวไฟที่กำลังจะหมดเชื้อแสงสว่างที่เคยเจิดจรัสกำลังอ่อนแรงลงทุกขณะเพียงลมโชยพัดก็พร้อมจะวูบดับบัดนี้ถึงเวลาที่ต้องหยุดสร้างทรัพย์ภายนอกหันมาสร้างทรัพย์ภายในแล้วด้วยวัยที่ก้าวมาถึงโค้งสุดท้ายของชีวิตเช่นนี้คงไม่ต่างอะไรจากนักกีฬาที่กำลังจะถึงเส้นชัยไรนาทรัพย์สมบัติกิจการต่างๆจะมีประโยชน์อะไรสำหรับคนที่กำลังจะเดินถึงปลายทางแห่งชีวิตให้ถือว่าหมดภาระหน้าที่แล้วปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของลูกหลานหน้าที่ของโยมทั้งสองคือการสร้างบุญสร้างกุศลนี่เวลาก็ล่วงเลยมา5 ทุ่มแล้วเป็น5 ทุ่มที่ห้วงแห่งความคิดยังหมุนคว้างอยู่กับภาพใบหน้าที่เหี่ยวย่นบ่งบอกถึงการผ่านวันเวลาอันยาวนานกิริยาบถที่เคลื่อนไหวอย่างงบเงื่อนและท่วงทำนองน้ำเสียงที่แหบร่าของโยมทั้งสองเรียนเหนื่อยมาทั้งวันแต่อดคิดถึงโยมทั้งสองไม่ได้อดเป็นห่วงเป็นใยไม่ได้จึงเขียนจดหมายมาวันนี้คงหยุดไว้เท่านี้ก่อนความจริงอยากจะเล่าอะไรให้โยมพ่อใหญ่โยมแม่ใหญ่ฟังมากมายเพื่อเป็นการตอบแทนที่โยมทั้งสองเล่านิทานให้ฟังเมื่อวัยเด็กแต่คงทำอย่างที่ใจคิดไม่ได้เนื่องจากมีจิตที่ต้องทำหลายอย่างจึงขอฝากธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้จะเขียนมาอีกครั้งแต่คงกำหนดวันไม่ได้ขออย่าให้โยมทั้งสองตั้งหน้าตั้งตารอด้วยอานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย
และด้วยอนุภาพแห่งศีลสมาธิปัญญาอันเกิดจากการที่อาตมาได้บรรพชาอุปสมบทในบวรพระพุทธศาสนาและที่เคยได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติตลอดถึงชาติปัจจุบันขอให้โยมพ่อใหญ่โยมแม่ใหญ่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและมีพระอริยสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่เสมออย่าได้ประมาทกับวัยและชีวิตมีสุขภาพกายที่ดีและสุขภาพใจแช่มชื่นในทานศีลภาวนาของตนของตนและรื่นเริงเบิกบานในธรรมของพระพุทธเจ้าตลอดไปกรุงเทพมหานครระหว่างพรรษาปีพุทธศักราช2542ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน9